สวัสดีคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับรายการ The Study Time Story นะคะเวลาดีๆที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะทางเพจ The Study Time และ The State Time นะคะแล้วก็เพจ The Study และ YouTube ช่อง The Study Time และ The State Time ค่ะทุกเวลา2ทุ่มตรงนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมแขกรับเชิญของเรานะคะคือผู้ที่ได้รับทุนไปเรียนที่ไต้หวันแบบเต็มจำนวนค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังเป็นเจ้าของเพจสลันอินไต้หวันค่ะที่เขาบอกด้วยว่าการเรียนปริญญาโทสำหรับเขานะคะก็คือการเรียนแบบพาร์ทไทม์ค่ะแต่ฟูลไทม์ของเขาคือการท่องเที่ยวนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประสบการณ์แล้วก็มาฟังเรื่องราวของเขากันค่ะกับคุณจ๊อบนะคะสลันกัญจนาภาสค่ะสวัสดีค่ะคุณจ๊อบสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยคุณจ๊อบรบกวนคุณจ๊อบนิดนึงแนะนำตัวสักรอบนึงเผื่อว่าน้องๆคนไหนเขาเพิ่งมาดูจะได้รู้จักคุณจ๊อบกันมากขึ้นนะคะเชิญเลยค่ะชื่อจ๊อบนะครับสลันกาญจนาภาสครับตอนนี้เรียนคณะปริญญาโท IMBA อยู่ที่ไต้หวันครับมหาวิทยาลัย NTUT ครับแล้วก็เป็นเจ้าของเพจสลันนี้ไต้หวันด้วยครับค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวมาเริ่มก่อนที่จะไปถึงตอนที่คุณจ๊อบเนี่ยไปเรียนได้ไปเรียนมีโอกาสได้ไปเรียนที่ไต้หวันขอเริ่มจากตอนระดับปริญญาตรีก่อนตอนนั้นคุณจ๊อบเรียนอะไรอะคะในระดับปริญญาตรีครับตอนปริญญาตรีคือเรียนไม่เหมือนกับที่เรียนที่ปริญญาโทเลยครับตอนปริญญาตรีจ๊อบเรียนอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์การบินสถาบันการบินพลเรือนครับเรียนอยู่ตรงที่กรุงเทพครับใช่ตอนนั้นคือเรียนเกี่ยวกับเป็นพวกวิศวะเกี่ยวกับเครื่องบินครับจบมาแต่ละคนอาจจะคิดว่าคณะเนี่ยครับจบมาแล้วเป็นนักบินหรือเปล่าแต่ความจริงไม่ใช่นะครับจบออกมาก็เป็นวิศวะซ่อมเครื่องบินอย่างเงี้ยครับประมาณนี้อ๋อแล้วอันนี้เจ๊ขอถามเพิ่มเติมตอนนั้นทำไมคุณจ๊อบถึงตัดสินใจที่จะเรียนในสาขาวิชานี้คือหรือว่าเรามีความสนใจในเครื่องบินชอบเรื่องการแบบว่าซ่อมแซมอะไรแบบพวกนี้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยชอบเรื่องเครื่องบินแล้วก็อยากจะเรียนวิศวะด้วยแล้วตอนจบจากมหาวิทยาลัยก็เลยแบบลองดูว่าคณะอะไรที่มันน่าจะตอบโจทย์เราอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบตัดสินใจว่าจะเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้คณะนี้ครับเจถามหน่อยได้ไหมคือเจไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนวิศวะยิ่งกับวิศวะการบินแล้วด้วยเนี่ยมันยากไหมอะคะคุณจ๊อบเอาจริงๆจ๊อบว่ายากง่ายนี่น่าจะขึ้นอยู่กับบุคคลเลยครับแต่ความจริงจ๊อบคิดว่ามหาคณะนี้ก็ไม่ได้เรียนง่ายเหมือนคณะทั่วไปเพราะว่ามันก็มีเรื่องที่มันลึกเรื่องของเครื่องบินแล้วก็จำเป็นต้องเรียนเป็นพวกเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องไฟฟ้าระบบไฟฟ้าทุกอย่างในเครื่องบินอย่างนี้ครับก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะมีพาร์ทที่ยากบ้างอีกอย่างหนึ่งก็คือเรียนเป็นภาษาอังกฤษครับอันนี้ก็อาจจะต้องแบบคนที่อยากจะเรียนก็ต้องปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของตัวเองด้วยครับใช่อ๋อก็คือเรียนเป็นภาคภาษาอังกฤษเลยเหมือนเรียนอินเตอร์อย่างนี้เลยเหรอคะใช่ครับใช่ครับเท็กซ์บุ๊กกับข้อสอบอะไรเงี้ยครับคือทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วก็แบบมีเพื่อนต่างชาติด้วยแล้วนอกจากนี้เห็นว่าคุณจ๊อบมีโอกาสได้ไป work and travel ที่อเมริกาด้วยตอนนั้นเป็นมายังไงทำไมเอ้ยเราถึงได้ไป work and travel ตอนนั้นครับคือตอนปี4นะครับจริงๆเขาโครงการ work and travel นะครับเด็กมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี1ถึงปี4ไปได้หมดเลยนะครับแต่ว่าด้วยที่การบินพลเรือนนะครับเขาเรียนเป็น3เทอมแล้วจ๊อบคิดว่าเทอมที่มันลงตัวมากที่สุดนะครับก็คือตอนปี4เทอม3เทอมสุดท้ายนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยครับก็เลยตัดสินใจไปโครงการ Work and Travel ครับไปทำเป็นไลฟ์การ์ดอยู่ที่อเมริกาครับไปทำอยู่3เดือนครับจ๊อบได้ไปทำ2เมืองครับไปทำที่เมืองวอชิงตันดีซีกับเมืองบอสตันครับก็ถือว่าเป็นแบบประสบการณ์ที่แบบสนุกมากเลยแล้วก็ทุกๆคนที่มาถามนะครับว่าแบบจบมหาลัยแล้วเอ้ยระหว่างที่เรียนมหาวิทยาลัยครับจะไป Work and Travel มั้ยอันนี้คือแบบจ๊อบบอกทุกคนเลยบอกว่าแบบถ้าเกิดมีโอกาสแล้วไม่ติดอะไรก็ไปเถอะครับอะไรแบบนี้เพราะมันเป็นแบบโอกาสแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยที่แบบได้ไปใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานอยู่ที่นู่นด้วยนะครับก็เลยแบบแนะนำทุกคนเลยแล้วตอนนั้นที่ไปที่อเมริกาทำเราได้ทำหน้าที่คือเป็นไลฟ์การ์ดใช่ไหมคะมีแบบประสบการณ์อะไรไหมที่แบบว่าเฮ้ยเราได้ช่วยชีวิตคนหรือว่าแบบฉันกระโดดลงไปในน้ำไปช่วยคนเหมือนฮีโร่อย่างนั้นอะมีบ้างไหมคือไลฟ์การ์ดที่จ๊อบทำอะครับตอนนั้นจ๊อบไปทำเป็นไลฟ์การ์ดของแบบหมู่บ้านนะครับตามหมู่บ้านอะไรอย่างงี้ไม่ได้ไปทำตามสวนสนุกแล้วคือแบบถ้าเกิดแบบท่านแบบกระโดดลงไปช่วยคนอะไรเงี้ยของจ๊อบแบบไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นแต่ว่าตอนก่อนที่เราจะทำเป็นไลฟ์การ์ดเนี่ยครับเขาก็ต้องฝึกให้เราช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแบบนี้อยู่แล้วครับก็จะมีเพื่อนบางคนที่แบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับก็แบบต้องกระโดดลงไปช่วยพูด
ผู้ที่เข้ามาเล่นสระว่ายน้ำอย่างเงี้ยครับก็มีบ้างครับแต่ว่าเหตุการณ์อย่างนั้นไม่ได้เกิดกับจ๊อบครับอ๋อโอเคแล้วนอกจากนี้เห็นว่าคุณจ๊อบตอนที่ไป Work and Travel เนี่ยก็คือสมชื่อโครงการเลยคือได้ Travel จริงๆด้วยใช่ไหมครับคือหลายๆคนที่ไป Work and Travel ครับแล้วแต่คนบางคนเขาก็แบบตั้งใจจะไปทำงาน1งาน2งาน3งานนะครับแล้วก็เก็บตังค์บางคนก็แบบไม่เที่ยวเลยแล้วก็กลับนี่ครับแต่แบบไหนๆจ๊อบก็รู้สึกว่าอเมริกามันไม่ใช่ประเทศที่จะไปง่ายๆแล้วก็แบบราคาค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วแบบโดยส่วนตัวนะครับที่เวลาจ๊อบจะไปต่างประเทศทีนึงเนี่ยจ๊อบมี mindset อยู่แล้วว่าถ้าเกิดไปต่างประเทศอ่ะมันต้องแบบค่าใช้จ่ายสูงมากแน่ๆเพราะฉะนั้นการไปต่างประเทศแต่ละครั้งเนี่ยครับก็เลยอยากจะไปให้คุ้มไม่ใช่ว่าเราเอาเงินไปจ่ายเดียวเราก็ได้เงินรับเข้ามาด้วยอย่างจ๊อบเนี่ยครับทำงานปกติแล้วคนเขาก็ทำงานอยู่ที่แหละครับที่วอชิงตันดีซีที่เดียวแต่แบบเหมือนทำไป2เดือนนะครับจ๊อบก็แบบรีเควสต์ขอเขาไปบอกว่าเนี่ยขอย้ายไปทำงานที่อื่นบ้างได้ไหมเพราะว่าฉันเนี่ยมาโครงการ Work and Travel เพราะว่าอยากจะมา Travel จริงๆเขาก็เลยถามว่ามีที่บอสตันน่ะเธอจะไปไหมล่ะแล้วโอ้โหพอเขายื่นข้อเสนอแบบนี้มาก็ใครจะไม่ไปจ๊อบก็เลยบอกว่าตอบตกลงแล้วหลังจากนั้นนะครับประมาณแบบ 4-5 วันก็แบบย้ายเมืองเลยไปทำที่บอสตันอีกเมืองนึงซึ่งแบบมันก็เป็นความฝันของเรานะครับที่แบบว่าจะได้ไปเวิร์คแล้วไปทราเวลจริงๆอีกอย่างนึงก็คือจ๊อบไปเวิร์คกับทราเวลครั้งนี้ครับคือได้เจอเพื่อนดีด้วยครับหลังจากนั้นก็เลยแบบได้ไปแบบเที่ยวทางฝั่งขวาครับแบบเที่ยวแบบทั้งหมดเลยไล่ตั้งแต่นิวยอร์กลงมาจนถึงวอชิงตันเงี้ยครับแล้วก็ขึ้นไปตรงไนกาล่าเนี่ยไปหมดเลยก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆนะครับก็คือเราได้เพื่อนใหม่ในตอนที่ไป Work and Travel ใช่ไหมคะแล้วคือใช่ครับเพื่อนที่ไปทำเป็นไลฟ์การ์ดด้วยกันนะครับอืมแล้วเราก็จูงมือกันไปเที่ยวด้วยกันเลยอย่างนั้นใช่ครับหลังจากทำงาน3เดือนครับคือ process มันจะเป็นแบบว่าทั้งหมด4เดือนครับ Work and Travel เนี่ยเขาจะให้เราทำงาน3เดือนแล้ววีซ่าที่เราถือได้เนี่ยหลังจาก3เดือนนี้เราสามารถเที่ยวได้อีก1เดือน1เดือนเต็มๆเลยนะครับคือเหลืออีก1เดือนที่แบบว่าแล้วแต่คุณจะไปจะกลับหรือจะไปเที่ยวก็เรื่องของคุณใช่ไหมใช่จะไปเที่ยวก็หนูจะหลังที่บอกว่าจะเอาเงินกลับมาที่ประเทศไทยก็แล้วแต่ครับแต่อย่างจ๊อบเนี่ยครับทำงาน3เดือนเสร็จปุ๊บพอตอนเดือนที่4ครับก็แบบจับกลุ่มกับเพื่อน6คนไปบินข้ามประเทศบินภายในประเทศนะครับแต่อเมริกามันกว้างเราก็บินจากขวาไปซ้ายแล้วก็เริ่มขับรถเที่ยวกันประมาณแบบ25วันนะครับก็ใช้เงินจากที่เราทำงานมาเนี่ยครับคือมันไม่ได้เข้าเนื้อนะครับโครงการเนี้ยคือจ๊อบต้องออกค่าโครงการก็จริงแต่ว่าเราก็ไปทำงานและเราก็เอาเงินส่วนหนึ่งที่เราออกค่าโครงการจริงๆพูดตรงๆเลยว่ายืมคุณแม่มาก็เอาเงินตรงนี้ครับคืนคุณแม่ไปก้อนหนึ่งแล้วก็ก้อนที่เหลือเนี่ยเราเอามาเที่ยวทั้งหมดเลยคือสุดท้ายแล้วคือจ็อบแมเนจเงินได้ถึงแม้ว่าจ็อบจะทำแค่งานเดียวครับแต่ว่าสามารถใช้เงินโดยที่ไม่เข้าเหนือได้ครับแล้วก็เที่ยวแบบทั้งขวาทั้งซ้ายเลยแบบสุดๆเลยโอ้คือเรียกว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากคือเราไปทั้งได้เที่ยวได้ทำงานก็คือเรียกว่าทำงานเก็บเงินเสร็จปุ๊บอีก1เดือนที่เหลือเธอเอาเงินตรงนี้ไปเที่ยวได้หรือว่าอยากจะเก็บตังค์กันก็แล้วแต่แล้วอย่างนี้คุณจ๊อบได้เพื่อนใหม่ๆที่เป็นชาวต่างชาติบ้างไหมคะตอนไป Work and Travel ครับคือตอนที่ไป Work อ่ะครับตอนนะตอนที่เราทำงานนะครับมันไม่มีคนไทยอยู่ตรงนั้นเลยแล้วยิ่งในเมืองที่เราเดียวเหรอคะใช่ครับตอนคือจ๊อบไม่ได้ไปทำงานเหมือนกับที่หลายๆคนไปทำเหมือนทำในร้านอาหารหรือว่าทำในพาร์คอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีเพื่อนคนไทยคุยบ้างแต่ว่าณตอนที่เราทำงานตรงนั้นนะครับก็คือมีเราคอย manage ตัวสระว่ายน้ำอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นแขกหรือว่าใครที่เข้ามาเงี้ยครับก็เป็นลูกบ้านก็เป็นคนที่เขาอยู่ตรงนั้นจริงๆก็ไม่มีคนไทยเลยครับก็แบบได้เพื่อนต่างชาติแล้วก็รวมทั้งไลฟ์การ์ดที่เราไปเขามาทำด้วยกันหรือว่าเราย้ายไปสระอื่นๆนี่ครับก็ได้เพื่อนกลับมาครับทุกวันนี้ก็ยังมีแบบคอนแทคกันอยู่ครับว่าแบบเป็นไงมาไงบ้างอะไรเงี้ยครับอืมฟังดูแล้วแบบน่าสนุกมากเลยคือน้องๆคนไหนที่ได้ฟังโครงการนี้น่าสนใจมากถ้ามีโอกาสอย่างที่คุณจ๊อบบอกเลยคือถ้ามีโอกาสได้ไปก็ขวาโอกาสซะเพราะว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตดีๆช่วงหนึ่งของชีวิตเลยที่เราจะได้ใช้ชีวิตที่ต่างแดนตั้ง 3-4 เดือนแล้วก็ได้ทั้งทำงานแล้วก็ได้ไปเที่ยวอีกด้วยงั้นเจคราวนี้เรามาเข้าเรื่องว่าเป็นยังไงมายังไงทำไมคุณจ๊อบถึงได้ไปเรียนปริญญาโทที่ไต้หวันหลังจากกลับมาจาก Work and Travel นะครับก็รับปริญญาครับแล้วก็ใช้ชีวิตทำงานประมาณแบบ4-5 เดือนครับน่าจะประมาณนั้นหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มโควิดครับก็เลยคิดว่าสถานการณ์มันน่าจะแบบไม่ดีขึ้นแล้วเงี้ยครับก็เลยคิดว่าตัดสินใจคิดว่ามันน่าจะเป็นไปอีกระยะนึงเลยครับเลยตัดสินใจว่าเอาช่วงเนี้ยครับไปพัฒนาตัวเองกว่าแล้วก็แบบออกประเทศไปเที่ยวด้วยแล้วก็เลยเริ่มตัดสินใจหาข้อมูลว่ามันมีช่องทางไหนได้บ้างครับที่แบบ
จะไปเรียนต่ออย่างเงี้ยครับสุดท้ายแล้วก็มาเจอที่ไต้หวันครับแล้วก็เริ่มหาข้อมูลครับแล้วก็เริ่มยื่นทุนไปเรียนต่อที่ไต้หวันครับงั้นเจ๊ขอถามในส่วนของโปรเซสได้ไหมว่าตอนนั้นคุณจอบใช้วิธีการยังไงในการค้นหาว่าเอ้ยไปหาทุนมาจากไหนแล้วก็กว่าเราจะไปยื่นเพื่อขอทุนเนี่ยเราทำอะไรบ้างเอาเป็นคร่าวๆก็ได้ค่ะครับตอนนั้นนะครับเป็นช่วงประมาณมีนาคมครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่เตรียมตัวอยู่นะครับก็ลองฟังไปพร้อมกันได้เลยครับคือมหาวิทยาลัยในไต้หวันเนี่ยครับมันจะมีทั้งหมด2ช่วงครับเป็นช่วงช่วงเปิดเทอมอ่ะครับเป็นช่วงเทอมฟอลกับเทอมสปริงแล้วทีเนี้ยครับเราก็ไปดูว่าตอนนั้นที่จอบหาข้อมูลนะครับก็คือดูเลยว่าแบบมหาวิทยาลัยที่เรามหาวิทยาลัยที่เราแบบอยากจะไปเข้าแล้วเราก็ดูเดทไลน์เขาครับแล้วก็ปักหมุดเลยว่าเขามีกำหนดส่งเอกสารเท่านี้นะแล้วเอกสารอะไรที่เราต้องเตรียมบ้างแล้วการเตรียมเอกสารเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบง่ายสักเท่าไหร่คือมันก็ต้องเป็นประทับตาด้วยครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากถึงขั้นที่คนคนนึงจะทำไม่ได้ครับเราก็เลยแบบเริ่มเตรียมเอกสารตั้งแต่ตอนนั้นประมาณ 2-3 เดือนครับ process เนี่ยมันจะมี2ช่วงช่วงที่จอบเตรียมครับก็คือตอนประมาณมีนาคมถึงประมาณมกราคมครับถึงตอนเดือนที่4ครับเมษายนแล้วก็เริ่มยื่นตอนเดือนที่5ครับอันนี้จะเป็นเทอมใหญ่ของไต้หวันครับก็อย่างที่บอกว่าเริ่มลิสต์มหาวิทยาลัยที่เราอยากไปก่อนครับแล้วเราก็ค่อยดูว่าเขามีกำหนดการอะไรบ้างแล้วเราก็เตรียมเอกสารครับแล้วจอบก็ยื่นทุนคือทุนที่ไต้หวันเนี่ยครับมันเป็นทุนให้ปากจริงๆครับคือพอมาถึงตรงนี้แล้วครับก็เลยรู้ว่าทุนที่ไต้หวันมันเป็นทุนให้ปากจริงๆหมายความว่าเขาก็ให้เราโดยที่เราไม่ต้องกลับมาชดใช้ทุนอย่างเงี้ยครับคือถ้าเกิดเราได้ทุนจริงๆก็แค่1ครับเตรียมเอกสาร2ยื่นเอกสาร3รอสัมภาษณ์ทุนถ้าเกิดได้จริงครับก็แค่รอบินมาเรียนที่นี่เลยซึ่งสัมภาษณ์ทุนนี่ก็ไม่ใช่ว่าทุกมหาลัยจะมีนะครับบางมหาลัยก็มีบางมหาลัยก็ไม่มีหมายความว่าก็แค่เตรียมเอกสารแล้วก็ยื่นเอกสารแค่นี้ครับแค่2อย่างแล้วก็รอประกาศผลจริงๆครับแล้วก็บินมาเรียนได้เลยอันนี้คือโปรเซสของจอบทำโหคือแบบมันดูมันไม่ได้ยากเกินไปโอเคมันอาจจะวุ่นวายในช่วงโปรเซสการเตรียมเอกสารต่างๆที่มันอาจจะเยอะหน่อยแต่หลังจากนั้นคือถ้าได้ปุ๊บคือคุณก็เตรียมตัวเก็บกระเป๋าบินมาเรียนได้เลยใช่ครับคือพอมาอยู่จุดนี้จริงๆแล้วอะครับเลยรู้ว่ามันง่ายอย่างนี้จริงๆจอบไม่ได้ขายฝันทุกคนนะครับแต่คือมันง่ายอย่างนี้จริงๆก็เลยแบบที่ตัดสินใจทำเพจสไลด์ไต้หวันนะครับก็เพราะว่าแบบเรารู้ว่ามันมีจุดตรงนี้ครับแล้วเราก็เลยอยากให้คนที่เคยคิดว่าการจะเป็นนักเรียนทุนมันคือโดยส่วนตัวนะครับเคยคิดว่าการจะเป็นนักเรียนทุนได้แล้วก็มาเรียนต่อที่ต่างประเทศได้คือมันต้องเป็นแบบคนที่เก่งมากๆหรือไม่ก็ต้องแบบมีพื้นฐานทางบ้านมาอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือคุณแม่ครับบอกเลยว่าแบบไม่ส่งแล้วนะครับอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดอยากไปอ่ะก็ต้องขวนขวายหาด้วยตัวเองมันก็เลยแบบเป็นจุดที่เรารู้ว่าบางคนเขายังไม่รู้ตรงนี้นะเราก็เลยแบบเหมือนเราที่เคยไม่รู้มาก่อนเราทำเพจกับสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอย่างเงี้ยครับเราก็เลยอยากจะเอามาบอกคนที่เคยไม่รู้เหมือนเราอย่างเงี้ยครับคือเจ๊เชื่อว่าต้องมีหลายคนแหละค่ะที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมีทุนมากมายให้เราหาแต่มันอยู่ที่ว่าเราต้องไปพยายามค้นหาสักหน่อยใช้เวลากับมันสักนิดนึงแล้วแบบทุนให้เปล่าอยู่ต่างหากคือในทุนที่คุณจอบได้คือหมายถึงว่าเราไม่ต้องจ่ายค่าเทอมถูกไหมคะใช่ครับคือค่าใช้จ่ายเหรอคะค่าใช้จ่ายกินอยู่ครับคือทุนไต้หวันเนี่ยครับเขามีแบบหลายเลเวลมากคือไต้หวันเนี่ยครับมีมหาวิทยาลัยประมาณแบบ100กว่ามหาวิทยาลัยครับแล้วลองคิดดูนะครับว่า100มหาวิทยาลัยมีทุนให้เกือบทุกมหาวิทยาลัยซึ่งทุนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้แค่แบบประเทศละคนอะไรเงี้ยฮะคือเขาก็ให้หลายคนซึ่งถ้าเกิดเราตรงตาม qualification ที่เขาระบุไว้นี่ครับก็ยื่นสมัครไปได้ทุกคนเลยอย่างจ็อบอะครับหลังจากที่ลิสต์มาแล้วว่าเราอยากได้มหาวิทยาลัยไหนบ้างครับจ็อบก็ยื่นไปทั้งหมด15ทุนครับยื่นด้วยตัวเองไปประมาณ15ทุนแล้วก็แบบตอบรับมาประมาณแบบ12ทุนเราก็ค่อยมาเลือกทีหลังว่าเรามีช้อยในมือแล้วนะเราจะเลือกไปเรียนที่ไหนก็ได้ที่แบบเขาให้ทุนเราก็เลือกอยู่ว่าเราจะไปที่ไหนเนี่ยครับ12ทุนนี่คือที่เขาให้ทุนเราทั้งหมดเลยนะครับเราก็ค่อยมาเลือกว่าเราอยากไปที่ไหนเหมือนที่จอบบอกว่าแบบเรามีโอกาสยื่นได้มากเราก็ยื่นไปให้ได้มากที่สุดที่เราอยากไปแล้วเราค่อยมาเลือกทีหลังว่าเขาให้เราไปที่ไหนบ้างประมาณนี้ครับคือเรียกว่าถ้ามีช้อยมันก็จะดีกว่าเราจะได้มีโอกาสเลือกในสิ่งที่เรารู้สึกว่าดีที่สุดสำหรับเราใช่งั้นเจ๊ถามต่ออ่ะค่ะครับเมื่อกี้เรื่องทุนใช่ไหมครับว่าแบบเขาให้ยังไงก็คือส่วนใหญ่แล้วครับเขาก็จะแบ่งกันตามทุนที่เขามีให้ของแต่ละมหาวิทยาลัยอย่างเช่นแบบทุนค่าเทอม 50% 100% ให้เงินเดือน 6,000 12,000 15,000 รายเดือนนะครับก็คือแล้วแต่ว่าเราจะได้แบบไหนอย่างที่บอกว่าเราค่อยมาดูตอนทีหลังว่าเราจะได้แบบไหนเราค่อยมาเลือกทีหลังว่าเราโอเคกับทุนไหนอย่างเงี้ยครับ
อ๋อมันก็จะมีความต่างเล็กๆน้อยๆในบางทุนว่าอาจจะไม่ได้จ่ายทั้งหมดแต่ช่วยครึ่งนึงหรืออาจจะได้ทั้งหมดด้วยแล้วก็ได้ค่ากินอยู่ด้วยคือขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเลือกแบบไหนอันนี้จะถามใชเพ่ิ่มคเตริับมอยากรู้เองแล้วอย่างนี้สมมติเราเกิดสมมติเราได้ทุนสมมติเราได้ทุนเรียนฟรีแต่เราไม่ได้มีได้เรื่องในส่วนของค่ากินอยู่แล้วอันนี้เราสามารถทำงานได้ไหมอะที่ไต้หวันอะหรือจริงๆคือไมไ่ดได้้ครับคือเรื่องการมาเรียนต่อที่ไต้หวันเนี่ยคนจะสงสัยว่าทํางานได้หรือเปล่าคือที่ไต้หวันเนี่ยถ้าเกิดเป็นวีซ่านักเรียนนะครับทํางานได้ครับแต่เขาจะมีชั่วโมงลิมิตครับประมาณ20จะไม่แน่ใจว่า20หรือว่า22ชั่วโมงแต่ว่านี่ก็คือขั้นที่แบบว่าห้ามเกินเนี่ยครับต่ออาทิตย์นะครับแล้วก็ค่าแรงที่ไต้หวันขั้นต่ำครับชั่วโมงละประมาณ150เขาเคยลองคํานวณดูแล้วก็เดือนนึงก็น่าจะได้ประมาณ10,000อยู่นะครับสุดท้ายแล้วก็เราเอาค่าตรงนี้ครับมาใช้เป็นค่ากินอยู่ของเราได้ซัพพอร์ตหรือว่าคนที่ได้ค่าเงินเดือนก็เอาตรงนี้มาซัพพอร์ตกับเงินเดือนอีกกลายเป็นว่าแบบเราก็ได้ทั้งเรียนแล้วก็ได้ทั้งรายรับด้วยเงี้ยครับมันไม่ได้แค่แบบว่าเราเสียค่าใช้จ่ายอย่างเดียวแต่ว่าเรียนจบไปก็ได้ทั้งปริญญาโทแล้วก็ภาษาจีนอย่างเงี้ยครับอันนี้คือจุดที่แบบจอบเห็นว่ามันโอเคนะแล้วอันนี้จะถามได้ไหมว่าทุนของคุณจ๊อบอันนี้ในเรื่องของค่าหอพักที่อยู่เราต้องเป็นคนจ่ายเองหรือเปล่าหรือว่าทางมหาลัยเขาซัพพอร์ตอยู่แล้วเหมือนในโควต้าทุนเลยครับว่าแบบเขาระบุยังไงแต่ว่าทุนของจ๊อบอะครับเขาออกเป็นค่าเทอมกับเงินเดือนแล้วก็เอาไป manage เองส่วนขอในที่ไต้หวันนะครับจ๊อบคิดว่ามันถูกมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างมหาวิทยาลัยจอมนะครับอยู่ที่ตรงแบบตรงกลางไทเปเลยแบบว่าจะไปไหนมาไหนก็คืออยู่ตรงกลางเลยเนี่ยครับหอในก็คืออยู่ตรงนั้นเลยแต่ว่าเขาให้เทอมหนึ่งอะครับ9,900เทอมหนึ่งมี4เดือนก็ตกเดือนละประมาณ2,500อย่างเงี้ยครับโอ้ก็ราคาเรียกว่าเป็นมิตรกับนักศึกษาดีกว่าใช่ครับใช่คือทุกอย่างแสดงว่าเหมือนเขามีทุนมาเพื่อเขาหลายๆอย่างคือเขาก็ซัพพอร์ตตัวนักศึกษาให้ได้มากที่สุดอยู่แล้วใช่ครับคือเขาไม่ได้เหมือนกับว่าให้ทุนแล้วก็ไม่ได้เผื่อสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าไม่ได้คิดเผื่ออะไรอย่างเงี้ยคือเขาคิดเผื่อไว้หลายๆคนแล้วในหลายๆอย่างครับโอเคงั้นเราพูดคุยกันเรื่องทุนมาบ้างแล้วตอนนี้จะอยากถามต่อว่าในตัวส่วนสาขาวิชาที่คุณจ๊อบไปเลือกเรียนนะคะที่ไต้หวันนั่นเนี้ยเรียนเกี่ยวกับอะไรคะแล้วมันคือคณะอะไรตอนนี้นะครับที่จ๊อบเรียนอยู่นะครับคือคณะ IMBA ครับหรือว่า International MBA ก็คือคณะบริหารอินเตอร์ครับเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย NTUT ครับ National Taipei University of Technology ครับตอนนี้จ๊อบอยู่ปี1ครับแล้วก็เดี๋ยวปีตรงนี้ก็จะขึ้นปี2นะครับค่ะแล้วการเรียนที่ในคณะบริหารในที่ไต้หวันเนี่ยมันมีความยากหรือความง่ายยังไงหรือมีอะไรที่เราไปเรียนแล้วรู้สึกว่ามีวิชาแบบนี้ด้วยหรอมีไหมคือก่อนหน้านี้ครับจ๊อบเรียนที่คณะวิศวะมาใช่ไหมครับแล้วพอมาเรียนที่เนี่ยครับมันก็จะเป็นคณะบริหารแต่ว่าตอนแรกในหัวเราก็กลัวนะครับว่าแบบมันจะเป็นพวกวิชาไฟแนนซ์หรือว่าเป็นตัวเลขอะไรขนาดนั้นเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่พอมาที่นี่จริงๆอะครับคณะบริหารสำหรับคนที่กลัวเรื่องตัวเลขนะครับสำหรับที่มหาวิทยาลัยนี้นะครับและจ๊อบคิดว่าหลายๆหลักสูตรก็น่าจะเหมือนกันคือมันไม่ใช่ตัวเลขจ๋าขนาดนั้นครับมันจะมีทั้งวิชาภาคบังคับแล้วก็วิชาเลือกซึ่งที่ของมหาวิทยาลัยจ๊อบนะครับก็คือวิชาเลือกเนี่ยก็แล้วแต่หรือว่าเราชอบอะไรเราชอบแบบตัวเลขก็ไปแบบไฟแนนซ์เลยหรือว่าแบบมันก็จะมีวิชาที่เรียนสนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วยก็คือที่จ๊อบชอบนะครับก็คือ International Ads ครับเขาก็จะเรียนแบบเรื่องการทำโฆษณาออนไลน์การทำโฆษณาที่เราจะไปลงเจาะในต่างประเทศเนี่ยครับอาจารย์ก็แบบน่ารักมากแบบมีโปรเจกต์ให้ทำเรื่อยๆแล้วก็วิชาอื่นเนี่ยครับคือส่วนใหญ่การเรียนที่เนี่ยครับมันไม่เครียดครับเรื่องส่วนตัวนะครับจ๊อบคิดว่ามันไม่เครียดหนึ่งอย่างก็คือเพื่อนครับเพราะว่าเพื่อนที่เนี่ยในรุ่นจอมนะครับก็มีคนไทยประมาณ5คนจากทั้งหมดประมาณแบบ45คนก็ที่เหลือก็เป็นชาวต่างชาติหมดเลยแต่คือเหมือนทุกคนนะครับหลายๆคนนะครับก็มาเริ่มต้นเรียนพอร์ตโฟที่นี่เหมือนกันก็เลยแบบเหมือนช่วยกันเรียนมากกว่าไม่ได้เป็นคณะที่แบบแข่งขันกันเรียนจริงๆนะครับอันนี้พูดจริงๆแบบเพื่อนหลายๆคนในกลุ่มหรือว่าเวลามีพรีเซนต์อะไรเงี้ยครับเวลาจบพรีเซนต์ก็เชียร์กันหรือว่าระหว่างทำแล้วก็แบบช่วยกันเรียนมากกว่าแบบมีติวอะไรเงี้ยครับช่วยกันมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าเรียนที่นี่มันก็ไม่ได้ได้แค่แบบความรู้หรือว่ามาแข่งขันจริงๆนะครับมันก็ได้เพื่อนได้คอนเนคชั่นอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่เราแบบรู้สึกว่าคอมพลีทเราเลือกไม่ผิดอย่างเงี้ยครับที่มาเรียนก็คือเรียกว่าเราเลือกมหาวิทยาลัยเลือกคณะถูกใจแล้วแถมยังได้สภาพแวดล้อมเพื่อนๆคนรอบตัวที่แบบเขาคอยซัพพอร์ตแล้วดีกับเราอีกต่างหากทีนี้ฟังดูคุณจ๊อบดูแต่แบบประทับใจมากกับการที่ได้ไปเรียนอยู่ที่ไต้หวันอยากให้คุณจ๊อบช่วยเล่าประสบการณ์หน่อยว่าตอนใช้ชีวิตอยู่ที่ไต้หวันเนี่ยได้ไปท่องเที่ยวหรือว่ามีการทำกิจกรรมอะไรในรั้วมหาลัยบ้างไหม
part time traveler full time student ใช่ไหมครับค่ะก็เรียนที่ไต้หวันนะครับก็คือมันไม่ได้เรียนหนักครับจ๊อบไม่แน่ใจคิดว่าส่วนใหญ่คิดหลักสูตรที่เขาวางมาครับไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงวางสูตรนี้ก็คือมันไม่ได้เรียนหนักขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีเวลาให้เราไปใช้ชีวิตเยอะมากอย่างช่วงยกเว้นช่วงนี้นะครับก่อนหน้านี้เพราะช่วงนี้มันติดโควิดก่อนหน้านี้ก็คือจ๊อบก็ไปเที่ยวทั่วเลยครับแบบไทเปหรือว่าต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับโดยในไทเปก็เที่ยวทั่วเหมือนกันคือเรียกว่าเหมือนแบบว่าเราเรียนเราก็เรียนถามว่ามีเวลาเรียนเราไปเรียนแต่พอถึงเวลามีเวลาว่างเราก็ออกไปเที่ยวสุดเหมือนกันมีใช่ครับก็เวลาไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกับเพื่อนในคณะด้วยครับแต่ว่าก็จะมีเพื่อนแบบนอกคณะด้วยอ๋อมีคำถามครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะถามว่าไม่ได้ภาษาจีนมาเรียนที่ไต้หวันได้หรือเปล่าก็คือมันไม่ใช่ปัญหาเลยครับเพราะว่าโดยส่วนตัวนะครับก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยครับภาษาจีนคือเริ่มจากศูนย์แบบพูดไม่ได้เลยครับแต่ว่าพอมาเรียนที่นี่ครับเราใช้ภาษาอังกฤษตอนเวลาเรียนถ้าถามว่าภาษาจีนจำเป็นไหมมันจำเป็นครับเราก็เลยแบบไปโรงเรียนคอร์สภาษาจีนที่อื่นแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยด้วยซึ่งทุกคนในรอบตัวจอบครับเขาจะพูดตลอดเลยว่าภาษาจีนเนี่ยยากที่สุดในโลกแล้วก็เป็นภาษาที่แบบถ้าเราแบบแก่เราจะแก่เกินเรียนหรือเปล่าจะเรียนไม่ไหวแต่พอจอบมาอยู่จุดนี้จริงๆครับจุดที่เริ่มเรียนภาษาที่3จอบก็เลยเริ่มคิดได้ว่าจริงๆแล้วอะครับมันยากไหมยากแต่ว่าเหมือนเรามีตรรกะความคิดมากขึ้นเราสามารถลำดับการใช้แกรมมาหรือว่าคำศัพท์อย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาถ้าเกิดเราตั้งใจพยายามจริงๆครับแล้วด้วยความที่จ็อบมาอยู่ในสภาพแวดล้อมแล้วถ้าเกิดคนที่มาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ครับมันก็จะได้ใช้ทุกวันได้เห็นทุกวันได้ยินทุกวันอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าเรียนไปสักพักนึงก็จะใช้ได้ครับไม่มีปัญหาครับก็คือเรียกว่าในคลาสเรียนเราก็เรียนภาษาอังกฤษของเราตามปกติแต่สุดท้ายภาษาจีนก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่าภายนอกเขาใช้ภาษาจีนกันเราก็จะเป็นที่จะต้องเรียนอยู่ดีแล้วก็กลายเป็นว่ามันก็เลยได้ภาษามาด้วยเป็นภาษาที่3ถูกไหมคะคุณจ๊อบเรื่องกำแพงของภาษาเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาในสำหรับคนที่ตอนไปแรกๆอยู่แล้วมีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมที่แบบว่ามันทำให้เราการที่ภาษาของเรากลายเป็นปัญหาในการสื่อสารอ่ะมีบ้างปะปัญหาอาการเป็นภาษาในการสื่อสารใช่ไหมครับจริงๆแล้วคืออย่างที่บอกว่าคนที่อยากจะเรียนภาษาจีนนะครับหนึ่งเลยคือต้องมีใจที่อยากจะพูดภาษาจีนได้จริงๆคืออย่างจ๊อบเนี่ยถึงจะพูดไม่เก่งแต่คือจ๊อบอยากเรียนภาษาจีนจ๊อบก็เลยพยายามจะใช้ไม่แอปแปลภาษาก็ใช้แอปที่เสิร์ชหาคำศัพท์อย่างเงี้ยครับส่วนเหตุการณ์ที่ใช้ภาษาจีนแล้วมีปัญหาคือคนที่ไต้หวันนะครับเขาไนซ์มากนะครับถึงแม้ว่าขึ้นหลายๆคนนะครับก็พูดภาษาอังกฤษได้แต่ถามว่าเก่งไหมก็อาจจะไม่ได้เก่งถ้าคนที่เก่งก็คือเก่งไปเลยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคนก็จะมีช่วงที่แบบเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราก็ต้องพยายามจะพูดภาษาจีนของเราเงี้ยครับแต่เขาก็ไม่ได้แบบกดดันเราว่าเฮ้ยทำไมพูดไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็จะอยากจะพูดว่าอะไรเขาก็จะแบบช่วยอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่เหตุการณ์นี้จ๊อบไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องภาษาที่ใช้ภาษาจีนในไต้หวันนะครับแต่มีเหตุการณ์นึงครับคือจ๊อบลืมของไว้บนรถเมล์แต่คือเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเราก็เลยแบบโทรไปหาที่ศูนย์บขส.ของรถเมล์ครับอันนี้คือเราทำเองหมดเลยนะครับเพราะตอนนั้นแบบได้หายมากเพราะอยากได้ของคืนครับแต่ภาษาจีนเราก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแต่เราก็เราเตรียมคำศัพท์ไปแล้วว่าเราอยากจะพูดอะไรของเราหายเราต้องไปเอาที่ไหนเราก็โทรไปหาเขาก็คุยโต้ตอบเราเนี่ยครับแล้วจ๊อบก็แบบนั่งรถจากตัวไทเปเองครับไปตัวบขส.ที่ไกลหน่อยก็ไปเอาของแล้วก็ได้คืนครับแล้วเอากลับมาก็ถือว่าแบบมันไม่ได้เป็นภาษาถ้าเกิดเรามีการเตรียมตัวที่ดีหรือว่าเรามี motivation กำลังใจดีๆที่เราอยากจะเรียนนะครับเราก็ค่อยศึกษาคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตแต่ละชีวิตประจำวันแต่ละวันได้แล้วเราก็ลองฝึกใช้เอาอันนี้ครับจ๊อบคิดว่าไม่เป็นปัญหาครับโอเคคือเรียกว่าคุณจ๊อบไปเรียนที่ไต้หวันนี่คือได้มาทั้งความรู้ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างแถมได้ภาษาที่3เพิ่มมาอีกต่างหากคุณจ๊อบคราวนี้กลับมาพูดถึงเรื่องของเพจ Facebook คุณจ๊อบดีกว่าเจ๊แอบไปส่องมาเหมือนกันแอบเข้าไปดูเหมือนกันมีการทำคอนเทนต์เยอะแยะเลยเจ๊อยากบอกว่าให้คุณจ๊อบช่วยเล่าหน่อยว่ามันมาจากไหนว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่าอยากจะเปิดเพจนี้จังเราเปิดขึ้นมาเพื่อต้องการจะแชร์อะไรบ้างเกี่ยวกับให้คนไทยเขาได้รับรู้ครับเหมือนที่บอกไปนะครับว่าที่ตั้งใจทำสลานินไต้หวันมาครับเพจชื่อเพจว่าสลานินไต้หวันนะครับมีทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ครับเพ
พราะว่าจากที่ตอนนั้นนะครับเราเริ่มจากศูนย์จริงๆแล้วเราก็เป็นคนที่สงสัยว่าจะเริ่มต้นยังไงกับเรื่องทุนอย่างเงี้ยครับแล้วพอเริ่มต้นแล้วมันจะต้องไปยังไงต่อมหาวิทยาลัยไหนที่เปิดหรือว่าต้องทำยังไงครับเราเริ่มต้นจากความสงสัยที่ยังไม่เคยมีใครมาบอกเราแล้วก็คนที่ไม่รู้ว่ามันมีจุดตรงนี้อยู่ครับเราก็เลยตั้งใจทำเพจจากการตั้งคำถามของเราครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องแบบชีวิตการไลฟ์สไตล์ที่อยากจะบอกว่าที่ไต้หวันมันก็สนุกนะคือโดยส่วนตัวครับไม่เคยมาไต้หวันเลยแล้วก็ไม่คิดว่าไต้หวันมันจะดีขนาดนี้ครับก็ถ้าเกิดใครที่มีโอกาสนะครับก็อยากให้ลองดูทุนตรงนี้ดูอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางคนก็แบบมาเที่ยวได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะตั้งใจมาเรียนที่ไหนสักที่ก็อยากฝากไต้หวันไว้ให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกครับก็เรียกว่าเป็นเพจที่เหมือนช่วยแชร์ประสบการณ์หรือว่าแม้แต่วิธีการว่าเอ้ยเราจะไปเลือกหาทุนยังไงแชร์ประสบการณ์ของตัวเองในตอนที่เราหาทุนมาต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเนี่ยในเพจเนี่ยมีการแบบว่าเหมือนพาไปเที่ยวด้วยใช่ไหมคุณจอมมีแบบว่ามีคลิปไหนไหมที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยการเที่ยวครั้งเนี้ยคือถ้าไปไต้หวันทั้งทีอ่ะตรงที่นี่แหละสนุกสุดแล้วมีบ้างไหมคะเวลาทำคลิปอะครับจ๊อบอยากจะทำคลิปที่จ๊อบทำที่ไทยไม่ได้อันนี้คือเป็นสิ่งหลักที่เวลาจ๊อบอยากจะทำ YouTube หรือว่าทำใน Facebook สไตล์ไต้หวันคืออยากจะทำในสิ่งที่ณตอนนั้นจ๊อบทำที่ไทยไม่ได้เริ่มแรกเลยครับคลิปแรกก็คือจ๊อบไป S2O ที่ไต้หวันครับซึ่งณตอนนั้นเป็นช่วงโควิดที่ประเทศไทยเนี่ยจัดไม่ได้แล้ว2ปีแต่ว่าที่ไต้หวันเนี่ยปีนั้นเขาจัดแล้วคือสนุกมากแบบสนุกกว่าตอนที่เคยไปเที่ยวที่ไทยอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเที่ยวสงกรานต์ครับเพราะที่ไทยเล่นสงกรานต์ไม่ได้2ปีก็เลยมาเล่นที่สงกรานต์ใช่ครับมาเล่นในผับที่ไต้หวันซึ่งแบบก็สนุกมากอีกแล้วก็มีช่วงที่ไปหิมะตกในไทเปอย่างเงี้ยครับก็คือทยอยลงคลิปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับทยอยลงคลิปที่ไปเที่ยวเรื่อยๆแต่ว่าพูดตรงๆนะครับคือตั้งใจตัดคลิปมากจริงๆครับคือเราก็ไม่ได้มีพื้นฐานตรงนี้เหมือนกันเรื่องการตัดคลิปเราก็ต้องหาความรู้ตัวเองด้วยตัวเองเหมือนกันครับก็เลยแบบอยากจะใช้ประสบการณ์การตัดคลิปแล้วก็พัฒนาการตัดคลิปให้ดีไปเรื่อยๆครับก็เรียกว่าไปไต้หวันคือเราก็เลยอ่ะเราไหนๆก็อยู่ไต้หวันแล้วก็อยากจะแชร์สักหน่อยว่าเราไปเที่ยวเราเรียนอะไรเราไปหาทุนยังไงบ้างด้วยการผลิตออกมาผ่านคลิปยังไงก็พี่ๆน้องๆคนไหนสนใจเนี่ยก็ไปติดตามได้เลยในเพจสลันอินไต้หวันนะคะคุณจ๊อบคะยังไงวันนี้ค่ะต้องขอบคุณคุณจ๊อบมากเลยที่มาแบบมาเล่าประสบการณ์มาแชร์ประสบการณ์แบบสนุกมากดูเป็นคนที่แอคทีฟกับชีวิตแล้วแบบสนุกกับทุกสิ่งอย่างที่ได้ลงไปทำเจเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเรื่องราวคุณจ๊อบต้องเป็นแรงบันดาลใจแล้วเชื่อว่าตอนนี้น้องๆหลายคนน่าจะเริ่มกางคอมพิวเตอร์แล้วก็เริ่มหาทุนแบบที่คุณจ๊อบทำได้กันบ้างแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณจ๊อบมากเลยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับหลังจากได้พูดคุยกับคุณจ๊อบไปแล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเลยค่ะต้องได้แรงบันดาลใจดีๆเลยค่ะจากประสบการณ์ที่คุณจ๊อบเนี่ยได้ไปหาทุนด้วยตัวเองหรือแม้แต่การไป Work and Travel ค่ะแล้วก็เชื่อว่าน้องๆ น่าจะได้หามีทริคดีๆที่จะไปใช้ในการที่เราจะไปหาทุนนะคะและในครั้งหน้าค่ะเจจะพาคุณผู้ชมนะคะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับแขกรับเชิญท่านไหนอีกเนี่ยก็ติดตามได้ในรายการ The Study Time Story นะคะเวลาดีๆที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะโดยสามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook Fanpage The Study Time นะคะและ The State Time ค่ะแล้วก็ YouTube ช่อง The Study Time และ The State Time นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ